สรุปความผิดแต่ละฐานนะครับกรณีกล่าวหานายวรยุทธ์อยู่พิทยากระทำผิด4ข้อหาคือขับรถโดยประมาทเป็นถึงแก่ความอายุความ15ปีครบกำหนดอายุความวันที่3กันยา70ข้อหาที่2ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแต่บุคคลไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ผู้ได้รับความเสียหายไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานในทันทีอายุความ5ปีครบกำหนดอายุความ3กันยา2560ขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอายุความ15ปีครบกำหนดอายุความวันที่3กันยา2570ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดอายุความ1ปีครบกำหนดอายุวันที่3กันยายน2556นะครับฐานความผิดที่พนักงานสอบสวนสั่งฟ้องนะครับก็แจ้งได้แจ้งไปแล้วนะครับความเห็นของพนักงานอัยการเมื่อสำนวนส่งไปแล้วพนักงานมีความเห็นดังต่อไปนี้นะครับขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ชนรถผู้อื่นเสียหายมีผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2. ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลไม่หยุดรถและความช่วยเหลือตามสมควรแก่ผู้ได้รับความเสียหายไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานในทันที 3. ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดนะฮะความเห็นชั้นพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับพนักงานสอบสวนนะต่อมาได้ขอหมายจับตามนะฮะ1ข้อหาตามฐานความผิดที่พนักงานอัยการมีความเห็นควรสั่งฟ้องกล่าวคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ชนรถผู้อื่นเสียหายและมีผู้ถึงแก่ความตาย 2. ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ผู้ได้รับความเสียหายและไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานนะครับหลังจากส่งสำนวนไปแล้วด้วยข้อหาที่แจ้งนะครับครับเราจะพยายามติดตามตัวให้กลับมาดำเนินคดีให้ตรงได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องส่งไปประเทศนั้นๆ นะครับว่าเขาจะส่งตัวให้เราหรือไม่นะครับมันก็ต้องประกอบด้วยหลายส่วนหนึ่งเรามีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับเขาไหม2นะครับแล้วเขาจะยินยอมส่งมาให้เราไหมนะครับปัจจัยเราส่งแน่เราพยายามแน่เราส่งเป็นเอกสารแน่นอนนะครับถ้าเราออกหมายจับได้นะครับถ้าเราท่านอัยการสูงสุดสั่งให้ดำเนินคดีนะครับก็เราก็จะออกหมายจับแล้วก็ส่งไปนะครับ